แบทแมนในคลับเปิดกิจการเมื่อปี1994ซึ่งเป็นสถานที่ของความบันเทิงกลางค่ำคืนที่ได้รับความนิยมมากและที่สุดในช่วงเวลานั้นในปัจจุบันนี้ปิดตัวมา20กว่าปีแล้วนะครับเห็นไหมจะบอกอะไรให้นะเว้ยว่าแบบชั้นที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเคยมีคนตายในบ่อด้านล่างสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกร้างที่พัทยานะครับมีชื่อว่าตึกแบทแมนวันนี้ครับผมพาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าผมกลัวช่วงนี้ก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะครับวันนี้16ตุลาอีกไม่กี่วันก็ฮาโลวีนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยดีกว่าไปเราจะมาล่าท้าผีอะไรกันไหมวันนี้เท่าที่ผมดูรอบๆนี่บรรยากาศมันโคตรน่ากลัวเลยทุกคนห้องนี้เป็นลานกว้างๆนะครับกว้างเลยชั้น1เอ้ยนี้ต้องชั้น2ดิชั้น2ลานกว้างเนี่ยโคตรมืดเลยมืดมากครับในกล้องกล้องไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้น3กันนะครับคนตอนนี้มันประมาณ5โมงนะทุกคนเรียกได้ว่ากำลังจะมืดแล้วในตึกนี้ไม่ได้มีแค่เราที่มากันกลุ่มเดียวนะกูว่าแม่งเหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับตะกี้เราก็เจอเหมือนกับคนที่มาทำกราฟิตี้นะมาพ่นสีตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ชั้น3นะจะมีรูลงไปตกไปนี่ขาหักแน่นอนเฮ้ยมันกว้างมากตอนนี้เสียงเพลงดังชิบหายเลยตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชั้น4นะครับเหมือนน้ำมันจะรั่วมาจากด้านบนนะครับฝนตกชิบหายแล้วทุกคนตอนนี้ฝนตกว่ะเรียบเนียนสว่างใสใช่เราขึ้นมาอีกชั้นนะน้ำท่วมไม่มีอะไรอ
มาดาดฟ้าแล้วครับแต่สวยมากๆผมไม่รู้ว่าจริงป่ะนะครับแต่ผมได้เจอข่าวนึงฝรั่งเข้าไปในพ่นเข้าไปพ่นคือน่ากลัวแม่งตลกเฉยฝรั่งเข้าไปพ่นกราฟฟิตี้ในผับร้างถึงช็อกเจอศพหนุ่มใหญ่จมดับปริศนาในแอ่งน้ำมีรูปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูแอ่งน้ำด้านล่างว่ามีแอ่งน้ำนี่ว่ะผมขึ้นข่าวให้นะนี่ใช่ข่าวจริงป่ะวะกำลังเดินลงกันแล้วนะครับมันอันตรายมากนะเพื่อนๆผมไม่แนะนำให้แบบขึ้นมาสูงอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเพราะถ้าตกลงไปนี่แม่งแบบตรงนี้มันจะมีรูอยู่อ่ะชิบหายเลยเสียวหลังชิบหายเลยฝั่งนี้จะมีน้ำท่วมเดี๋ยวระวังนะเพื่อนดูดิไอ้ตรงนี้มันเป็นช่องว่างลงไปถึงชั้นเฮียไม่น่าลงทางนี้เลยขากูสั่นตลอดเลยกูว่ากูกลัวความสูงว่ะเราไปถ่ายรูปไปตรงที่เดิมกันปะโอเคตอนนี้เรากำลังจะออกไปจากตึกร้างนี่แล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะหลอนแล้วตอนนี้เชี่ยเห็นนะเหมือนเราหลงว่ะเราขึ้นไปข้างบนเห็นปะเป็นรูน้ำเหรอวะไม่ใช่ดูเขาขึ้นไปได้เลยฝันเรียกว่าอะไรนะค้างคาวมีค้างคาวนะครับทุกคนคือแบบเราลงมาแล้วชั้นประมาณชั้นหนึ่งแล้วแม่งมืดตึ๊บเลยตอนนี้มันประมาณ6โมงครึ่งแล้วนะทุกคนมันเริ่มจะมืดแล้วแล้วเราก็เริ่มจะกลัวนะเรากำลังจะออกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยทั้งออกแล้วโล่งใจThe nightmares to come.
ไนท์คลับเปิดกิจการเมื่อปี1994ถือเป็นสถานรวมความบันเทิงยามค่ำคืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเวลานั้นของเมืองพัทยาปิดตัวมา20กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะพบค่ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกรอบนึงนี่คือบ่อน้ำล้างนะฮะเป็นอัพเยี่ยวใช่ไหมอัพเยี่ยวอะไรแล้วคือจะบอกอะไรให้นะเว้ยว่าแบบชั้นที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเคยมีคนตายในบ่อด้านล่างข่าวที่เราอ่านบนด่านฟ้าเชื่อขนลุกเลยอะกลัวขนลุกวันที่นี่เกือบจะน่ากลัวแล้วตอนนี้ครับผมกำลังจะมาดูคลิปที่ทำให้ผมขนลุกปวดขี้ไม่ใช่ชอบการลากน้ำสำรวจบ้านที่ตบบันไดบนที่ใช้ขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาพวกเขาจึงพยายามที่จะดึงมันลงมาเพื่อที่จะได้ขึ้นไปสำรวจในห้องใต้หลังคาโอเคผมออกไปแล้วตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วแม่งร้อนแล้วก็ยุงกัดผมมีแค่ไฟดวงเดียวโอเคผมขอออกไปดีกว่าเป็นบ่อน้ำเฮ้ยเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำคือบ่อน้ำอ่ะลงไปเกือบมิ้นหัวเชือกมึงดูเชือกดิเชือกตรงกลางเห็นปะไปแล้วไม่ไหวแล้วกูกลัว